Good morning and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ. Today's scripture is from Proverbs chapter one verse thirty-three. 33 But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. แต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิด พันพรึงในความชั่วร้ายนอ few days ago we talked about the protection of god เพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนเราก็ได้พูดถึงเรื่องการปกป้องของพระเจ้า that even though we live in a dangerous world ถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย we can live with confidence and courage because we believe god protects us แต่เราก็สามารถดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจด้วยความกล้าหาญได้เพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าคอยปกป้องเรา Now this verse in the book of Proverbs ใน you ้ข know, ้อพระคัมภีร์ในสุภาษิตตรงนี้ In it shows us the other side of this truth เปิดเผยให้เราเห็นความจริงเรื่องนี้แต่ในอีกด้านหนึ่ง In the book of Proverbs begins like this หนังสือสุภาษิตได้เริ่มต้นแบบนี้แต่ That to honor the Lord the honor and Lord of knowledge and wisdom beginning is ว่าการยำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดแห่งความรู้และสติปัญญา And really to know God การได้รู้จักพระเจ้า to seek Him การได้แสวงหาพระองค์ to walk with Him เดินกับพระองค์ Is how we receive wisdom and revelation from God. Now think about it. The book of Proverbs mostly was written by Solomon. You remember what God. คุณจำได้ไหมว่าพระเจ้าได้บอกกับโซโลมอนว่ายังไง That because you ask for wisdom instead of wealth and power เป็นเพราะเจ้าได้ขอสติปัญญาไม่ได้ขอความร่ำรวยอำนาจหรือความมั่งคั่ง You will also get what you did not ask เจ้าก็จะได้ในสิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอด้วย And Solomon became one of the most And wealthy and man in h i และโซโลมอนเองก็ได้เป็นคนที่มีอำนาจและก็ร่ำรวยที่สุดในยุคสมัยของเขาแล้วเราเองได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง It is this when we put God's wisdom first คือเมื่อเราให้สติปัญญาของพระเจ้ามาก่อน Then all the other blessings will follow เราก็จะเห็นว่าเพราะพรอื่นๆก็จะติดตามมาด้วย You know you want to have a happy marriage คุณอยากจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขไหม Well don't search for happy marriage ก็อย่าไปแสวงหาแต่ความสุข ในครอบครัวหรือในชีวิตคู่เท่านั้น Seek after God's wisdom ให้แสวงหาสิ่งที่เป็นสติปัญญาของพระเจ้า God's wisdom will produce a happy m a r เพราะว่าสติปัญญาของพระเจ้าจะทําให้เกิดชีวิตคู่ที่มีความสุขขึ้น Right Do you want a successful career คุณอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณไหม Don't look for success ก็อย่าไปมองหาช่องทางความสำเร็จจากวิธีอื่น Seek the wisdom of God ให้แสวงหาถ้อยคำของพระเจ้าสติปัญญาของพระองค์ And the wisdom of God will teach you how to succeed แล้วสติปัญญาของพระเจ้าจะคอยสอนคุณว่าคุณจะสำเร็จได้อย่างไร You know when we seek after the wisdom of God เ i r s t เมื่อเราได้แสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าก่อน Then all the other good things will follow us สิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีมันก็จะติดตามเรามาเอง You know the danger is this ่งที่มันน่าอันตรายก็คือ if you get success without wisdom ถ้าคุณได้ความสําเร็จมาโดยไม่มีสติปัญญา that success can become a problem ความสำเร็จนั้นอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้ถ้าคุณเนี่ยได้ชีวิตคู่หรือได้แต่งงานแต่โดยไม่มีสติปัญญาของพระเจ้าชีวิตคู่ตรงนั้นอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้และถ้าคุณได้เงินมาโดยไม่มีสติปัญญาเงินตรงนี้ก็อาจจะทำลายคุณได้ทุกอย่างเลยให้คุณเริ่มต้นด้วยสติปัญญาของพระเจ้า แล้วตรงนี้สุภาษิตเองได้บอกว่า whoever listens to me what is this listens to wisdom แต่บุคคลผู้ฟังเราจริงๆก็คือฟังสติปัญญา whoever listens to wisdom บุคคลผู้ฟังสติปัญญา will dwell safe safely จะอยู่อย่างปลอดภัย notice the the key word here is listen เห็นไหมว่ากุญแจสำคัญของตรงนี้ก็คือการฟัง do we take the time to listen เราได้ใช้เวลาในการฟังถ้อยคำพระเจ้าไหม You see, it's as simple as that. จริงๆมันง่ายแค่นี้เอง To get the wisdom of God is very simple. การที่เราจะได้สติปัญญาของพระเจ้ามาเนี่ยมันง่ายมาก He did not make it hard. พระองค์ไม่ได้ทำให้มันยากสำหรับเราเลย Just t s simple as simple as listening. จริงๆมันก็ง่ายใช่ไหมกับการแค่ฟังอ่ะ But interestingly most people struggle in listening แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือคนรู้สึกว่าการตั้งใจฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากจังเลย They will listen to everything else แต่ถ้าไปฟังเรื่องอื่นๆ except the word of God มันเป็นอะไรที่ง่าย You know and they will listen to all the wrong things and remember them ขาเนี่ยฟังเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็จําได้ง่ายด้วยนะ but when they listen to the word of God they forget แต่เวลาที่ฟังถ้อยคําของพระเจ้านอกจากไม่ตั้งใจฟังแล้วยังจําไม่ได้อีก well first of all it's because it's spiritual warfare แต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะ mm hmm. เพราะมันเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณในส่วนหนึ่ง but here's what I learned too และนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ <You S 1> <have S 2> เหมือนกัน y h e to create a habit คุณต้องฝึกให้เป็นนิสัยคุณต้องฝึกให้เป็นนิสัยมันจะต้องเป็นการสร้างนิสัยทางฝ่ายวิญญาณขึ้นมาในตอนเริ่มต้นคุณอาจจะต้องบังคับตัวเองให้ฟังถ้อยคำของพระเจ้า you have to habit. remember first started learn when we คุณจำได้ไหมว่าตอนแรกๆที่เรามาเรียนขับรถกันพอคุณเข้าไปนั่งในรถคุณจะต้องแบบมีสตินะตั้งสมาธิจดจอกับทุกอย่างเลยคุณต้องคิดว่าเอ้ยไหนเบรกมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอตัวที่เร่งความเร็วอยู่ไหน in the car, you have คือทุกอย่างเราต้อง <Right. S 1> แบบตั้งใจอ่ะแล้วเราก็ <Right. S 1> จะแบบคอยระวังที่จะขับแบบ <Right. S 1> ไม่ไม่ไปกินเลนเขา Why because you don't you don't have the habit of driving yet เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณยังไม่ได้ฝึกให้มันเป็นนิสยัยหรือว่ายังไม่เคยชิน right so it's very hard to drive มันก็เลยรู้สึกว่าโอ้การขับรถนี่มันยา,จากจัง Into the, uh, into the main road. It's so nerve-wracking. We're so nervous. มันน่ากลัวอะ right because it's a new thing เพราะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา but now แต่ตอนนี้ after driving 10 n years 20 y e a r s หลังจากที่เราขับรถมา10ปี20ปีละ you get in the car you don't even think about it พอคุณเข้าไปนั่งในรถเนี่ยคุณไม่ได้คิดถึงขั้นตอนว่าอ๋อหนึ่งสองสามสี่ละ because you have done it so many times เพราะว่าคุณทำบ่อยแล้ว it's easy to drive now ตอนนี้มันก็กลายเป็นแบบ ความเคยชินเป็นเรื่องง่ายในการที่คุณ <Right. S 1> จะขับรถ s a m e ก็เหมือนกันกับเรื่องต่างๆทางฝ่ายวิญญาณ If you force yourself to listen to the word of God, ถ้าตอนแรกๆคุณบังคับตัวเองให้ฟังถ้อยคําของพระเจ้าเป็นประจำ And keep listening no matter what the flesh says แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆฟังตลอดเวลาไม่ว่าเนื้อหนังจะอยากทําหรือไม่อยากทำ c r e คุณกําลังสร้างนิสัยใหม่ So a when you listen to the word of God และเมื่อคุณฟังถ้อยคําของพระเจ้า You are listening to wisdom คุณก็กําลังฟังสติปัญญา ง่ายๆเลยเมื่อคุณฟังถ้อยคำของพระเจ้าเท่ากับคุณกำลังฟังสติปัญญาแล d I mean, look at t h e b e n ร f i t แล้วให้มาดูนะคะว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงุคคลที่ฟังเรราหือฟังสติปัญญาก็จะอยู่อย่างปลอดภัย will ชีวิตของคุณจะได้รับการปกป้องจากอันตราย physical protection. ไม่ใช่เป็นการปกป้องเฉพาะทางร่างกายเท่านั้น But your heart, your mind, your life will be protected from what is not of God. แต่จิตใจความคิดชีวิตของคุณก็จะถูกปกป้องจากสิ่งที่ไม่ได้เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้า And you'll be secure without fear of evil. แล้วคุณเองก็จะแบบ อยู่อย่างสงบได้ปราศจากความคิดพร่นพรึงในความชั่วร้าย When we have the wisdom of God เพราะเมื่อเราเองมีสติปัญญาของพระเจ้า We're not afraid of evil เราจะไม่กลัวสิ่งชั่วร้ายเลย We're not afraid of evil เราไม่กลัวสิ่งชั่วร้ายทำไมล่ะ Because we know the truth เพราะเรารู้จักความจริง You know evil comes through lies. สิ่งชั่วร้ายเข้ามาผ่านทางคำโกหก But when we have taken the time to listen to God's wisdom แต่ถ้าเราใช้เวลาในการฟังสติปัญญาของพระเจ้า We will not fear evil เราจะไม่กลัวสิ่งชั่วร้ายใดๆเลย Because we will know whatever evil says or tries to do mm -hmm. we know what god's wisdom says you know and, and if you read the book of proverbs um, you will find many times uh, it mentions about hearing and listening คุณก็จะพบบ่อยมากที่หนังสือสุภาษิตพูดถึงเรื่องของการฟังการได้ยิน Remember it says incline your ear to my words จำได้ไหมมีข้อหนึ่งบอกว่าจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเรา for me I think it cannot get more simple than this you know and, and you know i, I pastor people so, so i know a lot of people you know by talking to them i know that the only time they listen to the word of god is sunday morning the rest of the time they don't you know? ครั้งเดียวเนี่ยครั้งเวลาที่เขาฟังถ้อยคำของพระเจ้าก็น่าจะเป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์วันอื่นๆดูเหมือนแทบจะไม่ได้ฟังถ้อยคำ the week, they listen junk. ดูเหมือนกับว่า <Right. S 1> ในระหว่างสัปดาห์เนี่ยคุณฟังแต่เรื่องไร้าสาระ That's that the reason why reason by the time next Sunday comes แล้วกว่าจะถึงวันอาทิตย์หน้า when they come to church they need to be pumped up again มาโบสก็รู้สึกว่าเอยวันนี้ห่อเหี่ยวต้องได้รับการสูบลมอีกแล้ว you know the reason is because เหตุผลก็เป็น <you S 2> know, เพราะว่า from Sunday between one Sunday to the next Sunday they don't listen to the word of God คือจากวันอาทิตย์ช่วงบ่ายแล้วก็จนมาถึงอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยระหว่างสัปดาห์เนี่ยแทบจะไม่ได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้าเลย but when you, <rele ver. S 1> you talk to some people ออบบ you can tell คุณบอกได้เลย they're always listening ว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่ฟังถ้อยคําของพระเจ้าอยู่เสมอ and this is the reason we don't want you to have an excuse this is the reason we have this daily devotional และนี่คือเหตุผลที่เราไม่อยากจะเห็นคุณมีข้ออ้างเราก็เลยทํารายการข่าวประเสริฐประจําวัน we have all our teachings on this channel เพราะว่าในช่องนี้เราก็มีคําสอนเยอะแยะมากมาย because we want you to have access to the wisdom of God to the truth of God's word เพราะเราอยากที่จะให้คุณมีช่องทางในการที่จะเข้าถึงถ้อยคําของพระเจ้าเข้าใจสิ่งที่ พระคัมภีร์เองได้สอนเราเอาไว้ this times, คุณเองก็ได้ยินผมพูดแบบนี้อยู่บ่อยๆ the Holy Spirit spoke to my heart. ว่าครั้งหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เองได้พูดในใจกับผม If you give me your ears, บอกว่าถ้าเจ้าให้หูของเจ้ากับเรา change your life. เราจะเปลี่ยนชีวิตให้เจ้าใหม่ And that's what God is saying to you. และนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับคุณในวันนี้ Give your ear to the wisdom of God. ให้หูของคุณกับสติปัญญาของพระเจ้า And He will tell you how to, He will teach you how to live successfully. แล้วพระองค์จะสอนคุณว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิต And without fear. และโดยที่ไม่ต้องรู้สึกกลัว ให้รอที่ฐานนะคบ Thank you Father for t h i s t r u t h พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงนี้ You are Lord over our l i v e พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเรา Everything in our life belongs to you. ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นของพระองค์ Including our ears. รวมไปถึงหูของเราด้วย Our ears are created. หูของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะฟังพระองค์เพื่อจะฟังถ้อยคำของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาที่จะช่วยให้เรานำความจริงนี้ไปใช้ในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you Have a blessed blessed weekend We'll see you again ขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอให้วันหยุดนี้เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่